มาสินประหลาดตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ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 ศิลปะล่ะตอนนี้นะครับครับอย่ารับประทานสุราเกินขนาดไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตอะไรวะอย่าทดน้ำมันสดอย่าทดน้ำมันสดอย่าทดน้ำมันสดใช่ไม่ต้องรณรงค์เรื่องนี้ก็ได้น้ำมันสดเอาไว้ทำอะไรปกติเวลาวาดพวกออยล์เพนติ้งพวกสีน้ำมันก็จะใช้เวลาผู้การนวลนี่อ๋อมันจะมีตัวผสมที่ทำให้สีน้ำมันมันเจือจางคือลินซีดน้ำมันลินซีดมันจะเป็นขวดเล็กๆหน่อยใสๆออกเติงเหลืองๆก็ผสมไม่เจือจางเหมือนเวลาใช้สีน้ำลินแล้วซีดลินแล้วโอ้ยไม่ใช่น้ำมันแล้วก็มาผสมมันเจือจางเหมือนสีน้ำผสมน้ำแล้วมันเจือจางอย่างนั้นแต่ว่าเวลาล้างผู้การใช้น้ำมันสนแต่หลังๆอันนี้โบราณแล้วหลังๆว่ามีน้ำยาที่เอาไว้ล้างกันโดยเฉพาะมีแล้วก็กลิ่นอ่อนอันนี้คือเปื้อนกึดเลยกึดเลยกึดเลยสำหรับศิลปะล่ะตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปกวงเบคอนกันว้าวเฮ้ยมาวงการเพลงวันนี้หน้าปกวงเบคอนพูดแค่เรื่องปกหน้าปกครับอ๋อทำไมไม่น่าสนใจไงไม่น่าสนใจไงเคยเห็นหน้าปกประเภทนี้ไหมครับเฮ้ยเคยดิมันยุคนึงเคยเห็นหน้าปกประเภทนี้ไหมเบคอนเฟียวเมทัลนะรู้สึกเมทัลเลยฮะโอ้นี่สวยเบคอนเฟียวใช่นี่คือพวกปกเมทวงเมทัลเลยผมไม่ถึงงานมันคืองานอาร์ตเลยนะมันคือแบบวาดแบบสวยแบบละเอียดเลยนะศิลปินที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นศิลปินชาวโปแลนด์ครับโอ้โหชื่อมึงลองอ่านดูชื่อมึงลองอ่านดูไม่ใช่ใช่มันท้าให้ผมลองลองดูโอ้โหมึงเงื้อเหงือกได้เหี้ยมากเลยระหว่างนี้ขึ้นฟอนต์ให้อ่านด้วยเนี่ยอ่ะขึ้นฟอนต์พร้อมกันทางบ้านพร้อมกันซาดาซิสสลอเบคซินสกี้อย่างน้อยมันอ่านชื่อหลังถูกซาซิสสลอเบคซินสกี้ใกล้ๆกันหมดเลยนะมันอ่านว่า This is love Beksinski เฮ้ยโหเลยว่ามีเบรกมีล็อกกันด้วยกูนั่งฟังหลายรอบคือโปแลนด์รูทภาษาเขาเป็นภาษาเหมือนแบบคล้ายๆกับรัสเซียอ๋อมีสลอฟแปลว่าสกี้เนี่ยสกี้ซิซิซอนดาตาชาไงเป็นศิลปินชาวโปแลนด์ชอบวาดแนวแบบดิสโทเปียอธิบายคำว่าดิสโทเปียก่อนอาจจะเคยได้ยินคำนี้คำว่ายูโทเปียใช่ครับอยู่แถวรัชดาใช่ยูโทเปียอยู่แถวรัชดาไปมึงไปเหรอไอ้เหี้ยกูเคยแต่ได้ยินเพื่อนเล่ามาคือยูโทเปียเนี่ยเหมือนเมืองในอุดมคติถูกทุกอย่างมีแต่ความดีถูกไม่มีความทุกข์ถูกแต่อันเนี้ยดิสโทเปียมันตรงข้ามกับยูโทเปียคำว่าดิสก็เหมือนกับคำว่าคอนเน็กกับคำว่าดิสคอนเน็กใช่ทุกอย่างมันเสื่อมสลายมันผุพังมันเน่าเฟะมันดีเคใช่ดีเคอิงหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ post apocalypse โอ้โหแม่งเหมือนกับเกิดโลกาวินาศไปแล้วโลกจะกลายเป็นเช่นไหนหนอโลกหลังโลกาวินาศใช่เมื่อกี้ให้ดูภาพตอนหน้าปกไปเนี่ยร็อกมากเมทัลมากๆเมทัลมากเฮ้ยแล้วบางคนบอกว่ามีชื่อนี่มาไกเกอร์หลุดมาไกเกอร์เราเคยพูดถึงไกเกอร์ไปไกลๆว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับจันทวรรณในเรื่องของการเรียนอภิปรัชญาไกเกอร์เนี่ยเป็นคนสวิสที่สร้างงานในแบบไบโอแมคานิกมีแบบใช้การใช้โครงกระดูกแล้วมาหุ้มหนังเห็นงานคนนี้นึกถึงไกเกอร์เหมือนกันนะใช่ก็จะมีความแบบความดักดาร์กที่เป็นดิสโทเปียใช่ความดิสโทเปียมันเป็นตัวลิงก์สีหมดบน subject ที่ว่ามันดูโครงกระดูกมันดูพังๆมันดูจัดเรียงตัวกันแบบยิบก่อนจะมาดูงานเขารัวๆเนี่ยดูประวัติเขาสักนิดหนึ่งเขาเกิดปี1929อยู่ที่เมืองสนุกเมืองสนุกโอ้เมืองนี้ก็ต้องเรียกว่าลื่นเลยทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยมันน่าจะเป็นยูโทเปียมั้ยเออาจุดพูปั๊มปั๊มปั๊มสนุกจริงๆเมืองมันชื่อสนุกสนุกคืออยู่ทางตอนใต้เฉียงไปทางแบบตะวันออกของโปแลนด์นะครับแล้วสงครามโลกมันก็เกิดโดนเยอรมันตีไหมเมืองนี้ใช่เยอรมันมาตีสนุกใช่ไอ้เหี้ยก็คือเนี่ยดูต้องดูช่วงเวลาก็คือเค้าเกิด1929ก็คือสงครามโลกครั้งที่2เกิดปี1939โอ้แบบหลังเค้าเกิดก็คือช่วงที่เค้ารู้ความแล้วคือผมก็ถึงกับไปดูว่าเมืองสนุกมันเป็นยังไงอ่ะเออเป็นยังไงวะเป็นเมืองที่มียิวอยู่เยอะเป้าโจมตีเป้าโจมตีเพราะเราได้ยินมาว่าอย่างเงี้ยปัจจุบันก็ยังมีนะมีอาหารยิวอะไรเงี้ยก็มีอยู่ที่นั่นเป็นชุมชนยิวล่ะซึ่งแล้วแต่แบบโอ้โหแล้วด้วยตามประวัติศาสตร์คือโปแลนด์แพ้มีคนเสียชีวิตจากสงคราม 65,000 กว่าคนน่ะถูกป่ะแล้วก็รัสเซียก็ต่ออีกนึกออกป่ะสงครามโลกครั้งจบแล้วรัสเซียต่ออีกคือตรงนั้นมันแบบเละเฟะมากโคดิสโทเปียมันนะเฮียพอฟังเรื่องดิสโทเปียเนี่ยคือเค้าเกิดมากับสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยฮะแล้วก็ตอนเด็กๆครับชอบวาดรูปชอบวาดรูปเป็นนักวาดแต่พ่อแม่ครับบอกว่าวาดแล้วจะแดกอะไรโอ้ยทำหมาแดกไม่ได้หรอกเป็นนักวาดคือมันเป็นเซตติ้งของยุคนู้นน่ะเนาะเซตของนั้นว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนเวลาที่วาดไปปลูกข้าวปลูกข้าวเรามีข้าวกินไปทำงานที่ร้านขายของชำดีกว่าเป็นล
เป็นร่างมากกว่าอันนี้ก็ดีหน่อยไปเรียนสถาปัตยกรรมโอ้โหโอเคนะโอเคนะเป็นอาร์คิเทคบ้านก็ไม่จนเหรอก็ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นแต่ก็โอเคแต่มันก็ภาวะสงครามอ่ะพี่ก็พูดยากแฟนมินนะไปเรียนสถาปัตย์สุดท้ายก็ไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ฝึกงานแบบออกแบบรถบัสเฮ้ยเหรอดูแบบเจ๋งป่ะเติมเซอร์แต่รถบัสเขาไม่เคยผลิตแบบเขาไม่ผ่านไงโอเคอ่ะไปลุงชีวิตเขาก็คือเขาต้องไปวาดรูปเขาชอบวาดรูปมาตลอดใช่ไหมเรียนนี่มาทำแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบแต่ก็ยังวาดอยู่ความชอบข้างในเขาคือวาดรูปวาดรูปแล้วก็มีเพื่อนเอารูปสเก็ตเขาไปขายได้เอาเพื่อนเอาไปขายใช่แล้วขายได้ตังค์ก็เขาเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนโอเคเห็นว่าพอเริ่มขายได้แล้วก็เลยเอาวะน่าจะไปรอดก็เลยออกมาวาดอย่างจริงจังมาจับแนวทางนี่อย่างจริงจังใช่นี่คือประวัติเขาคร่าวๆมาดูดรอวิ่งเขาก่อนเรียบง่ายมากเลยนะใช่มาดูดรอวิ่งเขาดีกว่าครับเฮ้ยโหเฮ้ยมึงเชื่อมันเขาดูดิเอออันนี้รูปแรกนะดูผ่านๆเลยโอ้โหดูลองฟังชีวิตเขาโอเคว่าเขาเกิดมาในสิ่งแวดล้อมแบบนี้แต่ทุกคำสัมภาษณ์เขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาผ่านอะไรมาเขาทุกทรมานยังไงมาบ้างเขาไม่เคยพูดเขาเป็นลุงคนหนึ่งที่อยากเห็นหน้าแป๊บนึงขอดูหน้าก่อนได้ไหมขอดูหน้านี่เหมือนผู้พันแซนเดอร์ป่ะใช่คือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสูททักซิโดสีขาวยืนถือถังแน่นอนไก่ทอดอร่อยกลัวหน้าหมอฟันหน้าเขาใจดีนะน่าจะดีมากเหมือนผู้พันใจดีมากเลยน่าใจดีมากเวลาพูดอะไรก็ขำๆในบทสัมภาษณ์จะไม่มีเรื่องที่ว่าเขาโตมายังไงเลยไม่ค่อยพูดดูเทียบกันกับงานนะคือกูเลยต้องไปรีเสิร์ชเองว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนนะฮะคนดูว่าตอนเนี้ยอิสระเป็นคนเสนอเข้ามาในที่ประชุมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นใครวะคือตอนแรกก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นแมสเลยไอ้เหี้ยมันจะรู้จักเขาไปทำไมวะแต่พอไปดูงานอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยกูเคยเห็นรูปนี้ด้วยอ่ะว่ากูเคยเห็นหลายรูปเลยที่เขาวาดแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตะลุงคนนี้เป็นคนวาดต้องบอกเลยว่าเขาเป็นระดับเดียวกับHR Tigerระดับเดียวกันระดับเดียวกันในแนวทางนี้เออดิสโทเปียน่ะใช่เนี่ยดรอวิ่งถัดไปดูไปดูนะเออเขามีเหมือนแบบความรู้สึกเป็นใจอันนี้คือเส้นช่วงแรกๆของเขาด้วยนะครับเรื่องของเรื่องศาสนาแน่ๆมีสัญญาบางอย่างนี่ยิวนะมีเรื่องครอสเนี่ยมีวิญญาณร้ายเออมีเรื่องเพศงานอันนี้จะเป็นหลังๆขึ้นแล้วก็ยังดรอวิ่งอยู่เขาเก่งเรื่องการแบบทำเส้นให้มันมุ่นแล้วแบบนุ่มเนาะใช่นุ่มแต่รู้สึกหยาบอ่ะเออมันน่าสนใจอยู่อันนั้นคือไล่มาเลยนะนี่งานชิ้นหลังๆมาแล้วว่ะเริ่มมาอันนี้คืองานชิ้นหลังๆแล้วดรอวิ่งคืออันนี้ก็เป็น10ปีนะกว่าชิ้นแรกที่เราดูอ่ะเข้าใจเชี่ยนี่แม่งโหดจัดคือรู้สึกเลยว่ามันเป็นผิวหนังที่เหมือนกับบาดเจ็บมาเยอะมากแล้วมันค่อยๆสมานตัวแล้วมันค่อยโดนใหม่แล้วมันก็สมานตัวอย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกคือดีไซน์จมูกค่อยเป็นเหมือนสันขึ้นไปถึงข้างบนน่ะแล้วตาเป็นเล็กๆแล้วมองลงมามันเป็นเซตติ้งของดิสโทเปียมากๆมันดูแบบฟอร์มโนแวร์มันดูแบบสายตาที่แบบโหดมันมีความแบบไม่รู้นะกูว่ามันดูมีความเทวรูปหน่อยๆแต่มันก็ดูโบกลวงข้างในมันดูมีโพรงบอกด้วยนะครับว่าเขาไม่เคยเรียนอาร์ตเบสิกเลยฝึกเองหมดใช่โอ้แต่ถ้าวาดนี้เป็น10ปีกูว่ามันก็ได้อย่างนั้นอันนี้ก็อันนี้ย้อนกลับมาเป็นงานชิ้นแรกๆเหมือนกันแล้วก็จะเห็นชัดเจนเนี่ยพัฒนาการชัดเจนเยอะเลยโหเนี่ยดูดิเนี่ยการไล่เฉดมันที่มันไกเกอร์ดูแบบรู้สึกแบบเนี่ยความย่นความริบความอะไรเงี้ยนี่งานชิ้นแบบท้ายๆเลยเบอร์เซิร์ฟเลยดูงานชิ้นท้ายๆอันนี้คืองานชิ้นถือว่าใหม่มากไม่ใช่ยุค50เนี่ยมันคือการสเตรชผิวหนังโดนขึงอ่ะโดนลอกหนังแล้วขึงไว้อย่างเงี้ยการเย็บเฮลเลเซอร์มากใช่นี่คืองานยุคหลังๆนี่คืองานดรอวิ่งที่คือจะเห็นพัฒนาการชัดเจนถ้าเรียงไปใช่ๆจริงๆๆนะฮะว่าความชอบเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเวลาวาดไปใช่นะแบบเริ่มรู้สึกว่ากูชอบวาดเส้นย่นๆเว้ยกูชอบว่าความย่นกันตึกตอนแรกวาดแบบเต็มมันยิ่งวาดจะยิ่งได้สกิลใหม่ใช่แล้วพอวาดด้วยเป็นสกิลใหม่ผสมอันนั้นผสมนี้เฮียอยู่ดีกูเก็ตอันนี้มาเพิ่มแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันเริ่มชัดขึ้นตอนแรกดูเห็นนะเหมือนแบบทื่อๆธรรมดาใช่ทื่อๆแต่แบบความดาร์กได้อารมณ์ได้อารมณ์ได้หลังๆสกิลเริ่มมาหลังๆสกิลเริ่มมาเริ่มสังเกตผิวหนังโน่นนี่แสงและเงาแสงและเงาต่างๆมูดโทนในภาพช่วงนั้นเขาก็ทำหลายอย่างเพราะว่าพอเขาอันนี้คือไม่แน่ใจเลยว่าอันไหนภาพไหนมาก่อนมาหลังเพราะว่าบันทึกของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาษาโปแลนด์ครับมันก็จะยากแหละที่เรารีเสิร์ชกันนี่มันคืออ่านซับเอาอ่านซับไปเติมภาษาอังกฤษเอาแล้วก็พยายามหาข้อมูลซ้อนภาษาอังกฤษเท่าที่จะหาได้นะครับอีกอย่างนึงคือต้องบอกด้วยว่าตาเบคซินสกี้เนี่ยครับคุณลุงใจดีคนนี้แม่งไม่ตั้งชื่อภาพ
ทุกคนอาจสงสัยว่าไอ้เหี้ยอิดโกรธอะไรมันค้นยากครับใช่มันค้นยากมันไม่มีเลเบลมันไม่มีที่มาที่ไปว่าตอนไหนว่าไอ้เหี้ยไม่เขียนเลยไม่เขียนอันไตเติ้ลมีช่วงนึงพอบอกเรื่องตั้งชื่อเนี่ยคุณนึกถึงจอร์ดเลยหมายว่าตั้งชื่อหมาอีโก้อะไรเงี้ยแบบไม่บ่งบอกอะไรสะพานกระโดดอะไรประมาณอย่างเงี้ยลอยๆที่แบบลอยๆดึงๆขึ้นมาดึงๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกๆเขาบอกว่าเขาก็ชอบเพราะมันตลกดีเฮ้ยทำอย่างงี้ก็ได้เพราะเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาตั้งชื่อดิตั้งชื่อดิเอาผ้าไปขายก็มีชื่อหน่อยเออตั้งชื่อหน่อยกูคิดไม่ออกเออนี่ก็ตั้งให้ตั้งโง่ๆเลยเออไอ้นี่ก็บอกอ่ะตั้งงี้ก็ตั้งได้เหรอบอกเออได้อ่ะงั้นกูตั้งหน่อยสนุกอยู่พักนึงเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจแหละไม่สนใจใช่สุดท้ายก็ไม่ตั้งชื่อไม่อยู่ในโฟกัสใช่เออว่ะสุดท้ายภาพแม่งมีแค่ปีไม่มีคนรันนัมเบอร์ให้เขาหรอมีคนพยายามรันนัมเบอร์อยู่มีคนพยายามคือโลกศิลปะเนี่ยงานอ่ะมันเริ่มก่อนชื่อคนมันมาให้ความสำคัญด้านชื่อทีหลังมิ่งมันทีหลังใช่ถ้าเกิดใครสังเกตดูเนี่ยบีโธเฟนซิมโฟนีนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทรีตันตันตันตาหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ตั้งชื่อแต่โอเคพองานมันดังคนเขาก็เลยมารันนัมเบอร์ให้ว่าเฮ้ยนะถ้าเกิดเป็นเพลงนี้อันนี้คือเบอร์นี้อันนี้เบอร์นี้อันนี้เบอร์นี้เหมือนเวลาเขาวาดเขาไม่ตั้งใจจะขายอ่ะถูกป่ะเหมือนเขาโฟกัสแค่งานของเขากูมีความสุขกัดเฟรมตรงหน้ากูจะวาดไปเรื่อยๆวาดเสร็จแล้วก็เสร็จจบอืมใช่คือเขาจะขายให้เฉพาะคนใกล้ชิดด้วยแล้วรูปเขาวาดมันตามคำพูดกูเลยอ่ะของดีเก็บไว้ดูคนเดียวขี้ห่วงซะด้วยแม่แขวนรูปจนล้นบ้านอ่ะถึงปล่อยขายลูกแม่งเองอ่ะเต็มบ้านแต่มึงคิดดูว่าภาพอย่างเงี้ยเต็มบ้านไอ้เหี้ยมึงเดินเข้าไปมึงรู้สึกไงรู้สึกดีเลยโอ้โหไอ้เหี้ยกระดูกเต็มแม่โง่หนึ่งโอดีเคคือเขาชอบอ่ะเออแล้วก็แต่นิสัยพวกแบบไม่ค่อยขายเนี่ยหลังๆเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเริ่มมีเงินและเริ่มมีรายได้แล้วแล้วเขาขายให้เฉพาะกับคนสนิทและคนสนิทไปขายต่อหรืออะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะราคามันขึ้นไปแล้วแต่เออแล้วก็เพื่อนก็เอามาแบ่งให้อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้คือจะบอกที่อยู่เขาเนี่ยเป็นถ้าเกิดดูในสารคดีนะครับมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆเลยแล้วก็มีโต๊ะทำงานแล้วก็มีไอ้เฟรมเนี่ยที่ขาตั้งเฟรมวาดรูปเนี่ยอยู่ริมหน้าต่างมองไปจะเป็นตึกดูแบบเหมือนภูเขาเลยเป็นคอนโดเป็นคอนโดเออชื่อแบบดูมืดๆตัดกับท้องฟ้าสีขาวมนๆแล้วก็มีอีกาเดินมีคนเดินเล็กๆอะไรเงี้ยคือมองแล้วก็แบบเออถ้ามึงเห็นนี้ทุกวันมึงก็ต้องวาดรูปประมาณนี้ไอ้เนี่ยหรอมันแบบไม่รู้แต่ลุงแกดูน่ารักมากดูในบทสัมภาษณ์คือแกยิ้มแย้มโชคดีที่มีฟุตเทจวิดีโอให้ของแกให้ดูเยอะมากไม่งั้นจินตนาการกูจะไปอีกทางเลยว่าแบบลุงนี่แม่งแบบดาร์กชิบหายเออเออไม่มึงแล้วไม่พอมึงรู้สึกว่าไอ้การวาดรูปที่มันดูเกิดกังนู่นนี่ที่ทำงานมันต้องเละเทะมากเลยนะมันผสมสีแล้วโอ้โหแม่งมันต้องเควอสทั้งข้างในทั้งข้างนอกแฟมเก็บเนี้ยกิ๊บเนี้ยกิ๊บชักแม่งเนี้ยขาวตัดดำมีลำโพงอันนึงแล้วมีกำแพงไวนิลซีดีบุ้มชอบฟังเพลงมากชอบฟังเพลงมากชอบฟังเพลงอะไรชอบฟังเพลงอะไรใครแนวไหนแนวไหนหน้าตาLed Zeppelin ไง Led Zeppelin ก็จะเป็นร็อกหน่อยร็อกหรือไม่ก็จะต้องแบบแหวกเลยบาโรกแบบนี้ไปเลยคลาสสิคไปเลยเป็นกันตอนนี้ทุกต้องนะครับถูกต้องครับแม่งฟังวังเนอร์ก็คือยุคนู้นเลยวังเนอร์เขาโอเปร่าแต่เขาฟังเยอะมากฟังเยอะมากแม้แต่ว่าออเคสตรายุคใหม่เขาก็ฟังตามยุคสมัยเขาอะในบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าเพลงเป็นสิ่งจำเป็นเวลาที่เขาวาดรูปเขาวาดรูปโดยไม่เปิดเพลงไม่ได้เขาบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้เขาวาดรูปได้คือเพลงและเนสกาแฟเนสกาแฟแล้วผมใช่ต้องบอกด้วยมีโค้ดไม่ได้โฆษณาเนสกาแฟเนสกาแฟไอ้เหี้ยไม่ได้โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์เนสกาแฟใช่ bez muzyki neski to jakoś nie potrafię malować แล้วต่อด้วยคำว่าคอฟฟี่เนี่ยลูบีอามูสิกาลูบีแต่ผมไม่ชอบดื่มกาแฟผมไม่ชอบดื่มกาแฟไอ้โดนเลยคอฟฟี่แต่เป็นสิ่งจำเป็นนะไอ้โดนเลยคอฟฟี่สำหรับงานเขาเขาบอกว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าแกรนด์ฟินาเล่ใช่ว่าได้เซนส์ของแกรนด์ดัวมันคือความใหญ่โตโอฐานแล้วก็บิ้วจินตนาการได้ชัดเจนที่สุดแล้วอันนี้คือการสร้างงานของเขาแบบเหมือนหน้าปกเมทัลที่เราเปิดให้ดูอ่ะทีนี้เราต้องพูดเล่าอย่างนี้เพื่อให้แบบเก็ตคุณลุงคนนี้ก่อนนะเนาะเพราะว่าเห็นภาพแม่งดาร์กเหลือเกินแต่อยากให้เห็นคอนทราสต์ของลุงคนนี้ระหว่างที่เขาดรอวิ่งอยู่ตอนนั้นเขาก็ทำงานไอ้ที่ฝึกงานในโรงบัสด้วยใช่ไหมออกโรงบัสด้วยช่วงนั้นเขาก็ถ่ายรูปด้วยอ๋อชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปมีงานโฟโตกราฟให้ดูครับนี่คือเขาประมาณอายุเท่าไหร่แล้วซิคยุค50นะ1950ก็ประมาณ30 20กว่ากลางๆว้าวไม่เหมือนแม่งเหมือนรูปที่แม่งวาดเลยเนี่ยดูดิแม่งชอบหนังตึงๆป่ะเนี่ยหนังตึงๆมันๆเนี่ยแล้วก็รูเห็นป่ะความฮอลโลด้านในอ่ะความพิศวงความฮอลโลที่มันแบบเหมือนกวงเข้าไปข้างในเป็นท่อไม่สิ้นสุด
ที่เราไม่รู้ว่าก้นบึ้งมันคืออะไรใช่แม่งดีฟเข้าไปความกรีดร้องเลยไหมการคอนทราสต์ของแสงไอ้เหี้ยรู้เห็นรู้ไหมรู้นี่แม่งรีทัชป่ะเนี่ยไม่รู้พี่น่าจะปริ้นปกติแล้วเจาะก็คือรีทัชสมัยก่อนอ่ะเออคือรีทัชสมัยก่อนเขาชอบพวกพอโต้มันถ่ายใช่ๆๆๆนี่เอาพริซึมมาอยู่หน้าเลนอาจจะเป็นกระจกแตกก็ได้นี่เขาก็ดูนี่นี่เขาเองเออถ่ายรูปตัวเองนี่คือเซลฟ์พอร์เทรตใช่ๆเท่อู้นี่สวยจังเลยฟุ้งสัตว์อ่ะฟุ้งๆเอาโฟกัสที่บ้านนั้นน่ะเทียพัดไปมั้ยน่ะไม่แน่ใจว่าเมียเขาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่เป็นภาพที่เขาถ่ายนี่เนี่ย subject นี้เขาชอบถ่ายเขาชอบวาดด้วยเออเป็นแบบผ้าพันบันแดชโดนแรปใช่โดนแรปนี่งานชิ้นนี้ดังมากครับรัดรัดย่นย่นแตกๆรัดรัดย่นย่นแตกๆลวดพวกนี้เขาเอามาจากโรงงานนะครับเศษๆโรงงานบัตรเขานะฮะเอามารัดใช่ดีแท้เออนี่ภาพนี้ดังมากภาพนี้ดังมากสวยๆเออพวกแบบนะกระจกของอะไรอย่างนี้จัดๆนี่ดูคอนทราสต์จัดคอนทราสต์จัดผู้หญิงหน้าขาวๆที่แบบแปลกๆนี่เห็นไหมโอ้นี่สวยจังนี่อันเนี้ยเอาเข้าลวดที่โรงงานมาดัดจริงจริงระหว่างมาระหว่างมาข้างหน้าใช่ไอ้ลูกเนจอน่าจะชอบเส้นเยอะนี่ดูดิโพรงตาใช่ใช่ใช่ทำตาให้เป็นหลุมความเนี่ยเขียวย่นเห็นความเขียวย่นชัดเจนเซ็กชวลเรื่องเพศกระจกอีกแล้วนะแล้วก็จะเห็นเห็นแมทเทียลที่เขาชอบใช้บ่อยๆตอนนี้ภาพจะเยอะหน่อยนะครับว่าคุณลุงแม่งมีประวัติมันมีประมาณนี้อย่างที่อิดบอกเขาไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์แล้วให้สัมภาษณ์เยอะให้สัมภาษณ์เยอะมากก็เป็นโปแลนด์ใช่แล้วสัมภาษณ์กี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิมก็คือลอจิกเดิมเลยอ๋อพูดตรงนะว่าเขาเป็นคนแบบปกติมากๆที่แบบว่ามีลอจิกที่อาจจะแตกต่างพวกเราแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนั้นอ่ะเขาสร้างงานแบบนี้ตลอดชีวิตเขาเลยอ่ะมันแบบมันแบบเจ๋งมากอ่ะครับเรามาดูงานสครับเชอร์ในยุคนั้นของเขาเหมือนปั้นเหรอปั้นปั้นด้วยครับเอาดินี่มาให้ดู2งานงานนี้วันนี้มันต้องเห็นแองเกิลอื่นด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ก็ดูนี่แต่อันนี้ก็ดูเป็นเขามากอ๋อเออเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยสันจมูกไอ้จอนเนี่ยสันจมูกตามองลงเนี่ยใช่รูรูฮัลโลมีความเป็นกรีกหน่อยๆอ่ะไม่แบบไม่รู้ว่าอาเคอีกนิดนึงอ่ะแบบดูหน้ากากเหล็กอันนี้เกิดก่อนอุลตร้าแมนนะครับเดี๋ยวจะดราม่าไอ้สัตว์อุลตร้าแมนหน้าหลังเยอะไอ้ฮ่าเดี๋ยวโอ้โหแข็งเลยวินี้อุลตร้าแมนเซเว่นมาเลยเซเว่นมาเลยต้องก่อนดิก่อนก่อนเยอะเลยแกเนี่ยเคยเป็นศิลปินอวังการ์ดด้วยนะพี่เหรอเออมันคู่กันนะพี่ผมว่าไกเกอร์เขาถึงเรียกไบโออะไรนะไบโอเมกไบโอเมคานิคอลใช่ไบโอเมกเพราะว่าเมกมันมีความเป็นสายไฟเออความสายไฟเขาบอกแกดีไฟคำว่าอวังการ์ดคือแบบแหวกฉีกต้องทำอะไรใหม่ๆตลอดเนี่ยอ๋อฮะแล้วทีเนี้ยเหมือนแกทำไปเรื่อยๆแล้วแกเจอแล้วหยุดแกก็เลยออกจากอวังการ์ดเพราะรู้สึกว่าสวมคำว่าอวังการ์ดแล้วรู้สึกว่ามันต้องหาต้องใหม่เรื่อยๆมันเหนื่อยแกรู้สึกว่าแกอยากหยุดแล้วแกเจอมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ชอบแล้วอ่ะก็เลยหยุดแกเนี่ยมาวาดจริงจังเพราะว่าชีวิตแกอยู่ในสนุกเมืองสนุกเมืองสนุกไม่ใช่เว็บไม่ใช่ชีวิตแกอยู่ในเมืองสนุกแล้วแกก็ไปไหนไม่ได้ซับเจ็กให้ถ่ายมันน้อยพยายามเอาของจากโรงงานมาก่อนแล้วอะไรมาก่อนแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าภาพถ่ายมันไม่ตอบโจทย์เขาเขาก็เลยเลิกถ่ายแล้วหันมาวาดเพราะเขาบอกว่าการวาดอ่ะมันทำให้เขาสามารถถ่ายทอดภาพในฝันของเขาออกมาได้เขาใช้คำว่า photograph of dream โอ้ใช่รีทัชในหัวก็คือเป็นภาพถ่ายในความฝันของเขาเออสิ่งที่ภาพถ่ายจริงมันทำไม่ได้และแกถึงขนาดพูดว่าถ้าแกได้อยู่ LA แกก็คงยังถ่ายรูปต่อไปเพราะออกไปถ่ายที่ไหนก็ได้ของเยอะแยะมี subject เยอะแยะเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลมีผลให้เขาต้องไม่ถ่ายแม้ว่าเมืองจะสนุกมากก็ตามชื่อเมืองเออนั่นแหละอันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูตอนที่แล้วนะครับของสตรีทโฟโตกราฟเอริคคาเทียร์เนี่ยวาดแล้วก็ทิ้งการวาดมาถ่ายแล้วคนนี้มันตรงกันข้ามเลยเออใช่ว่ะถ่ายแล้วก็ทิ้งการถ่ายมาวาดมันไม่ได้แปลว่าชีวิตคนเราแม่งควรจะทำอย่างเดียวทั้งชีวิตคือเหมือนว่าพอเราทำไปถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเราอยากลองอะไรใหม่ๆก็เปลี่ยนผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีโดยพื้นฐานคือการไม่กลัวที่จะลองและไม่กลัวที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆและซื่อสัตย์ความรู้สึกตัวเองใช่แล้วมีสกิลในการค้นหาตัวเองที่มันตอบโจทย์เราเองที่สุดไม่หยุดอ่ะนะไม่หยุดค้นหาตัวเองใช่ใช่อันนี้คือแกให้สัมภาษณ์นะว่าแกอิจฉาศิลปินคนอื่นที่มีเทคนิคแผ่วๆเยอะแยะแกบอกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากวาดใหม่มีคนพยายามถามหูสีที่ไล่ลงอะไรอย่างเงี้ยลงยังไงบอกลงยังไงก็วาดใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชอบเข้าใจละนี่คือเทคนิคแก
ม่แต่แกบอกว่ามันมีแกพูดเรื่องสีน่าสนใจแกบอกว่าแกไม่ชอบใช้สีที่มันเป็นเหมือนแม่สีอ่ะมันบอกเขาบอกว่ามัน no complexity มันไม่มีความซับซ้อนมันเลยดูไม่น่าสนใจเหมือนแกเวลาใช้แคดเมียมเรดมันแบบโหมันสดเกินไปอะไรเงี้ยแกชอบสีที่มันดูมีความซับซ้อนมีมิติสีแบบเหลืองตุ่นๆจะเขียวไม่วะจะฟ้าไม่เอ่ยไอ้พวกสีตรงกลางแบบแม่งดูแบบนัวๆนึมๆก็เหมือนที่แกดออิ่งจริงๆเส้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่พอเป็นสีว่ามันมีคอมเพล็กซิตี้เข้าไปซึ่งมันก็รีเฟล็กนะบางทีแบบเรานึกถึงเวลาระเบิดนิวเคลียร์ลงอ่ะอุ้มทุกอย่างมันจะเป็นส้มไปหมดแล้วแสงที่เกิดขึ้นในภาพแกมันจะเหมือนเป็นแสงที่ทะลุผ่านจากข้างหลังควันออกมาแต่มันไม่ออกมาแบบจ้านะมันจะเป็นออกมาตามช่องตามรูเล็กๆคล้ายๆนิวเคลียร์อย่างที่มันว่าเราว่าน่าสนใจมากแล้วก็พอแกงานเริ่มขายได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้โชว์งานคือแกโชว์งานน้อยมากนะการโชว์งานไม่ค่อยแสดงงานไม่ค่อยเอ็กซิบิทเพราะแกบอกว่าขี้เกียจคุยกับคนเยอะก็ของดีเก็บไว้ดูคนเดียวพูดจริงๆเป็นบทสัมภาษณ์แบบว่าไม่อ่านเฟซบุ๊กไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะคิดดูว่างานของแกถึงขนาดแบบไดเรคเตอร์ของ Google Han Museum ที่นิวยอร์กอยู่เลือกแกแล้วจะให้ทุนแกมาอยู่นิวยอร์กไม่ไปอ่ะไม่อยากเดินทางขี้เกียจแล้วสนุกดีแล้วสรุปแล้วเนี่ยงานแกมีทั้งสครับเจอร์รูปภาพภาพถ่ายดรอวิ่งอะไรเงี้ยก็เริ่มขายได้ก็คิดว่าน่าจะดำรงอาชีพนี้ได้แล้วเข้าสู่ยุคแรกของแกแกก็ออกมาวาดรูปเต็มตัวละออกจากบริษัทภาพยุคแรกๆก็จะเป็นอย่างที่ให้เห็นกันอยู่ก็คือเป็นดรอวิ่งอยู่ดรอวิ่งจอตอนนี้แกยังอยู่ในสนุกอยู่แต่พอแกเริ่มเข้าสู่ยุคที่เขาเรียกว่ายุคแฟนตาสติกพีเรียดของแกชื่อยุคคือแกมียุคนะชื่อดีเลยนะใช่เหมือนคล้ายๆกับปิกัสโซแกมียุคชื่อ Fantastic Period ครับก็คืองานเพนติ้งที่มีชื่อเสียงและเราก็คงได้เห็นตาคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ใช่เริ่มจากงานประเภทตึก Architect เป็นสถาปนิกไงเรียนสถาปัตย์เรียนสถาปัตย์มาแกจะชอบวาดตึกเหมือนกันอ๋อชอบวาดเด็ดเก๋งานเป็นเห็นป่ะแสงมาจากข้างหลังเห็นป่ะเรืองๆสีฟ้าเรืองอันนี้ก็จะดูแบบสีสดใสหน่อยชื่อแบบใช่ชื่อเสียงวันหน้าต่างอะไรใช่หน้าต่างแล้วแบบรูเป็นกลางวันรูแล้วมองเข้าไปเป็นกลางคืนใช่ภาพถัดไปก็ยังแม่งเหมือนสเปียดูดิสักเนี่ยนะมีดีเทลอยากเดินเข้าไปป่ะอยากใช่ป่ะทั้งนั้นที่เห็นรอยเลือดนะไอ้เหี้ยเห็นแล้วอยากเดินเข้าไปที่ไหนใครจะอดใจไหวอันนี้แค่ตึกครับโอ้โหรัชดาภาคนี้ดังมากเป็นหน้าปกวงเมทัลเหมือนกันเนี่ยคือรอยย่นเนี่ยไอ้อันเนี้ยพี่เขาเรียกว่าอะไรความโบอันเนี้ยเหมือนแบบไอ้ที่ขัดตัวเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำใยบัวใยบัวเป็นใยบัวแกชอบวาดบัวไม่ใช่บัวมากไอ้จัดแกไม่ได้ชอบวาดบัวมึงบ้าหรือเปล่าโอ้แลนไม่มีบัวโอ้ยถ้าจะมาให้ความรู้สึกงั้นเนี่ยเอาใช่แต่อย่าไปพูดว่าแกชอบวาดบวบไม่ใช่แต่แกวาดอย่างนี้ก็โอเคแกชอบวาดบวบก็ได้เนี่ยดูคิดดูว่าวาดนอตเทดามเป็นบวบสมมติว่ามีคนแปลรายการเราเป็นซับไตเติ้ลโปแลนด์แล้วแกได้ยินรู้ว่าแกจะรู้สึกไงวะแกชอบวาดบวบกูชอบวาดบวบใช่เพราะว่านี่คือเหตุผลที่แกไม่ตั้งชื่อภาพเพราะแกไม่อยากชี้นำอะไรทั้งสิ้นแกบอกว่าถ้าภาพกูจะสื่อสารอะไรกูพูดเอากูเขียนเอามันก็กลายเป็นว่าเหมือนแกบ่ายเบี่ยงที่จะไม่พูดเรารู้สึกแบบนั้นนะอย่างที่มึงบอกไงว่าในบทสัมภาษณ์ก็ไม่มีเรื่องความทรมานเรื่องสงครามเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่แกผ่านมาแย่ๆนะใช่ป่ะไม่มีเลยมันแค่แบบแกไม่พูดเรื่องแย่ๆแต่ก็ยิ้มเลยยิ้มแย้มหัวเราะนู่นนี่ภาพไปแล้วไม่มีอะไรก็สวยดีพูดไปเมียก็ผัดกะหล่ำไปผัดกะหล่ำกับชีสไปเมนูโปรดเมนูโปรดผัดกะหล่ำกับชีสดูภาพถัดไปนี่อันนี้กระบวมนะบวมไม่สวยเลยนะสีสวยที่คอมโบมันแบบชอบที่เขาชอบทิ้งสเปรย์ข้างล่างให้เดินไปอ่ะใช่แล้วมันเหมือนมันทางเดินที่มันจะไปสามารถไปถึงที่นี่ได้ด้วยอ่ะนะครับดูไปเอ๊ะไปละโอ้นี่เป็นไฟโชว์นึงเลยเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นงานช่วงหลังๆเมื่อกี้ไล่จากเก่ามาใหม่เลยคือถ้ามึงฟังคลาสสิกมึงต้องได้มหาวิหารประมาณนี้แหละใช่ถูกป่ะใช่ความแกรนจากสิ่งที่มึงฟังอ่ะมันจะเป็นเบอร์นี้ใช่ใช่โอ้โหคือกูอดคิดไม่ได้แต่กูแค่รู้สึกว่าเวลากูมองรูปเนี้ยแล้วกูกลับไปนึกถึงวิวห้องแกไอ้ตึกตรงข้ามบ้านแกไม่เป็นตึกตันๆเหี้ยๆอย่างงี้แหละตึกตันๆเป็นแผงแล้วหน้าต่างก็ดูตันๆและไอ้หิมะแสงพระอาทิตย์แทบสลัวๆความเหี้ยคืออะไรรู้มั้ยอะไรมีคนเคยอยู่ตึกตรงข้ามส่องกล้องดูแกแล้วเจอแกข้างล่างบอกชอบมากภาพสวยภาพสวยวันโอ้ยไอ้เหี้ยทํามองวันลุกขึ้นปิดม่านหมดเนี่ยลุงแกไม่เป็นอย่างเงี้ยไปสิ
กูอยากว่าลูกคนเดียวลูกแกแม่งเป็นอย่างเนี้ยต้องบอกเลยว่าประวัติเนี่ยต้องขอบคุณที่แกบ้าแกดเจ็ตเออใช่วงวิดีโอชอบถ่ายรูปใช่ไหมก็แกก็ยังถ่ายอยู่แหละแต่พอแบบมีวิดีโอออกมาใหม่กล้องวิดีโอแกก็ซื้อไม่ได้ใช้กล้องอย่างนี้นะเว้ยแม่งกล้องอย่างตัวละครอ่ะกล้องอย่างนี้เออแล้วแกชอบถ่ายตัวเองในกระจกแล้วถือกล้องเนี้ยแล้วตาแดงข้างนึงอ่ะแม่งเหมือนคุณยนต์สัตว์ตรงเนี้ยหันมาเงี้ยแล้วแกก็อย่างเงี้ยแล้วตาแม่งแดงข้างนึงแล้วแกก็ถ่ายไปงั้นอ่ะใช่แล้วก็ชอบแรงงานชอบแรงงานเออรีพอร์เตอร์รีพอร์ตนี่ร่างนะครับร่างกระดาษปึ๊บแล้วก็วาดวาดโชว์ให้เสร็จจริงๆไม่ค่อยโชว์เวลาวาดคือแบบแกวาดเสร็จแล้วค่อยโชว์นี่อาทิตย์แรก อาทิตย์ที่สองพัฒนาไปเรื่อยๆภาพแรกอะกูเห็นเหมือนแบบเหมือนเป็นคนผ่านไปประมาณ5อาทิตย์กลายเป็นม้าเฉยเลยแล้วจากม้าแม่งเริ่มวาดคนทับลงบนม้าแล้วจะลงสีเสร็จปุ๊บแม่งเริ่มเหี่ยวลงคนแม่งหัวเริ่มเป็นยู่ๆกลายเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแม่งกลายเป็นก้อนนี่อะไรเนี่ยคือก็อย่างที่บอกอะว่าแบบคือแกแบบถ่ายบันทึกของแกไปเรื่อยๆเออว่าแกแบบวาดตอนแรกลงสีฟ้าสดเลยฟ้าสดแล้วแบบม้าเป็นสีเขียวๆออกเขียวๆเหลืองๆโอ้แล้วก็วาดคนเริ่มลงสีน้ำตาลแม่งกลายน้ำตาลทั้งภาพเลยครับแม่งเริ่มเทาแล้วแม่งเริ่มเหี่ยวแม่งหมอกแล้วที่แกบอกไงแกอิจฉาคนอื่นนะที่เขามีเทคนิคอะเออแล้วเทคนิคของคุณลุงคืออะไรเหรอพับไปเรื่อยๆถ้ามันผิดก็วาดใหม่ไม่ชอบอ่ะถ้ายังไม่ชอบวาดไปเรื่อยๆหมดแล้วสำหรับโอเคตื่นฟันตาสติกพิมพ์ยุคมหาวิหารของเขาอันเนี้ยมันกูรวมไปเลยเว่ามันแบบช่วงชีวิตแกก็จะวาดอารมณ์นี้ตลอดคือหลังๆเขาบอกว่าชุดแฟนตาสติกเนี่ยหลังๆเขาก็จะมีเรื่องโกธิกอะไรเข้ามาอันนี้คือให้ดูบิลดิ้งไว้ก่อนซึ่งจริงๆแกวาดหลาย subject มากต่อไปคือไม้กางเขน cross มีชื่อเฉพาะเลยว่าจำเดี๋ยวมึงจำดออิงนั้นได้ไหมแรกๆที่แกชอบวาดมีดาว6แฉกมีดาวยิวกับจะมี cross นะแกคือจะสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ลองดูซึ่งแกครีเอทของแกมาคืออันนี้ไม้กางเขนตัวทีที่ไม่มีข้างบนไม่มีหัวข้างบนอันนี้มีชื่อเลยว่าเบ็กซินสกี้ครอสโอ้โหคือแกวาดบ่อยแกวาดบ่อยมากบ่อยมากอยู่ในรูปแกเยอะมากแล้วมันเป็นกางเขนไม่มีหัวให้หมดเลยใช่เห็นปะโครงสีเดิมเลยเหลืองตุ่นฟ้าแดงเน้นแดงดำครอสอันถัดมาแกเห็นครอสไหมแกก็ยังวาดครอสอยู่นี่คนก็กลายเป็นครอสอืมอันนี้ไปปี73เบอร์เซอร์ชิบหายแดงสวยมากเลยใช่มันเป็นแบบมันไม่แดงจริงๆมันคอมเพล็กซ์ด้วยป่ะคือเราดูในภาพแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยภาพมันไม่ได้กูอยากไปสนุกอ่ะใช่คือมันเหมือนมันเรืองแสงอ่ะใช่มันอินมันลูมิเนตออกมาจากข้างในอ่ะอยากไปเห็นของจริงมากๆวันนึงกูต้องไปโปแลนด์มาดูอันถัดไปนี่โอ้โหเห็นป่ะบอกแล้วว่าแสงมันชอบมาจากข้างหลังนี่ความเรืองๆอยู่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นเหมือนตุ้มนาฬิกาเออเหมือนตุ้มนาฬิกาเนาะได้ถ้าครอสที่แกคือเซตติ้งของแบบแนวนี้มากๆใช่มากๆแกคือเซตติ้งจริงๆเว้ยคือเบอร์เทิร์กอ่ะคือเขาเข้าใจเลยว่าทำไมเขามาคู่กับไกเกอร์คือไกเกอร์นี่ไม่คือเอเลี่ยนถูกไหมคือแว่นคือเครื่องริบความเขียวความเขียวดำความเลืองของกระดูกที่โปนขึ้นมาจากเนื้ออันนี้มันแบบอีกแบบนึงเลยสำหรับผมนะไกเกอร์คือจะเน้นที่ออบเจกต์ใช่เป็นของออบเจกต์เพราะว่าอะไรเพราะไกเกอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบเฟอร์นิเจอร์อ่ามันจะมาส่วนแกจะเป็นแบบ ambient element environment environment ใช่มึงรู้เลยมึงรู้สึกเลยและ scale ใช่เห็นป่ะคือ scale แม่งชัดมากใช่ๆๆความใหญ่เหี้ยๆเทียบกับเขาบอกแล้วมันเป็น hell landscape hell landscape ดูภาพถัดไปสวยเป็นไงอันนี้ก็เป็นหน้าปกวงเมทัลเหมือนกันนิกาฮะนกประจำถิ่นเขาเทรนทุกวันจอร์ดมึงลองคิดดูว่าเอาฟอนต์มาแปะปังจบเลยจบเลยเขียนว่าปรีโรดเนี่ยโอ้โหดูเมทัลแล้วจะวันนี้เหนื่อยไอ้ท็อปแล้วไอ้เหี้ยไปดับนั่งดับมือหักเลยท็อปกูเอาจริงแปะมันลงมาให้กูปิ้นแปะห้องแม่เฮ้ยงงแล้วมึงดูดีเทลดิมึงดูดีเทลอีกาครอสที่ไม่มีหัวเหมือนเดิมโครงกระดูกแล้วโครงกระดูกถ้าเป็นครอสที่ไม่มีหัวโครงกระดูกก็จะไม่มีหัวเพราะเหมือนกับทั้งหมดนั้นถูก erase ทิ้งใช่เราก็ไม่รู้ความหมายอยู่ดีเพราะลุงแกไม่บอกอะไรเลย แต่มันได้อารมณ์ไหมมันได้ได้มันได้อารมณ์มันได้มาเต็มเนี่ยนี่ก็ยังมีครอสอยู่เกลอะมึงนี่ผมชอบอวกาศหัวเป็นอวกาศเป็นอวกาศเออแล้วไอ้เหี้ยกูมองมันน่ายิ้มด้วยนี่แต่ไอเนี่ยดวงจันทร์ลงไม่รู้ดวงอะไรไม่รู้แต่มีหน้าเหี้ยมากอ่ะเนี่ยเราหน้าเหมือนเราที่เราคุยกันแหละมีจมูกสันใช่จมูกสันใหญ่ชั่วเลยตาเล็กๆแล้วมันดูสเกลนะเทียบต้นไม้ดิหัวนี่มันแมสซีฟมากเสื้อบ้านใครไว้ได้ไอ้เหี้ยแม่งหัวแขวนเป็นก๊อตน่ะเนาะเออแบบให้ความรู้สึกฮอลโล่เห็นป่ะแล้วข้างในมันกลวงเห็นป่ะแค่ดูก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นศิลปินแนวเรียลลิสติกโคตรเซอร์เลยสัตว์โอ้ยเป็นไงครอสแล้วความโยงเนี่ยมันหูมันส่งผลมากอ่ะความในประหลักพังโดนนี่พังเต็มไปหมดนะฮะบ
ุณสังเกตนะว่าสกิลแกเนี่ยคือเรียลลิสติกเลยแกวาดเท็กซ์เจอร์ได้หินเป็นหินใช่เนื้อเป็นเนื้อกระดูกเป็นกระดูกไม้เป็นไม้ผมบอกเลยนะเขาวาดเรียลลิสติกกว่าดาลีนะความเรียลลิสติกของเขาในภาพเนี้ยไม่ได้ว่าสกิลเขาสูงกว่าดาลีนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะใส่ความเรียลลิสติกมากกว่าดาลีในความเท็กซ์เจอร์มันซูเปอร์เรียลลิสติกอ่ะมันหินมันโคตรหินรอยแตกมันละเอียดแบบโอ้โหเนี่ยเนี่ยภาพเดียวเราได้3อันเลยเนี่ยความร่วนความแตกความแข็งความทรายของหินนะฮะความเย็นของมอสความมีวิตามินของบรอกโคลี่โอ้โหเธอนี่มึงไปแดกดิไปแดกดินี่เห็นมั้ยเนี่ยเท็กซ์เจอร์แบบแม่งคือภาพจริงแล้วอันนี้นี่คืองานเซตหลังๆมึงจำสครับเจอร์แกที่ทำอันนึงได้ป่ะที่เป็นหน้ากากโอเคอีกนะภาพแกหลังๆมันเริ่มมีความเป็นเหล็กขึ้นสนิมเหล็กพับแผ่นบางๆตีมีสันขึ้นมาใช่ป่ะมันเริ่มแบบเห็นแมทีเรียลเฮ้ยมึงไปกูไปด้วยแต่กูขอไปหน้าร้อนนะไม่มีไม่มีที่อย่างน้อยก็ร้อนที่สุดร้อนที่สุดของมันอะลบหนึ่งเรามาดูเดี๋ยวกูไปส่งเรามาดูคือมึงไม่ให้กูไปแหละเรามาดูไฮไลท์ของเขากันครับนี่คือไฮไลท์ของเขาครับไอ้เหี้ยสเกลดูสเกลสิครับอันนี้ก็เป็นปกวงเมทัลเหมือนกันใหม่เหมือนกันนะใช่ซึ่งถ้ามึงไปหาภาพของเบ็กซินสกี้ดูเนี่ยมึงจะเจอภาพสีเวียดๆเยอะมากหมายถึงว่าภาพนี้เลยนะแม่งมีหลายโทนมากซึ่งกูไม่รู้ว่าโทนไหนโทนจริงเพราะกูยังไม่เคยเห็นของจริงแต่จากคำบรรยายของการให้สัมภาษณ์หลายๆอย่างเขาบอกว่าสีมันเป็นสีที่แบบมนๆตุยๆตุยๆเออผมเห็นด้วยกับอิดเลยว่าแม่งต้องดูภาพจริงเท่านั้นใช่เนี่ยคือภาพนี้กูเคยเจอสีส้มแบบฉุนเลยก็มีก็ดันได้กว่าดันใช่ใช่ซึ่งแบบเราก็ยังหาสีจริงของเขาไม่ถูกแต่จุดเด่นของเบ็กซ์เซนฟี่คือสีต้องกลับมาดูที่บทสัมภาษณ์ที่แกที่ลุงแกพูดอย่างที่บอกว่าแกไม่ชอบใช้สีสดแกจะต้องทำสีคอมเพล็กซ์ไว้ในนี้มันมีทั้งแดงเนี่ยนะฟ้ามันเหมือนอะไรมันเหมือนผิวหนังคนที่มันมีเส้นเลือดดำแล้วแดงเนี่ยดูดิมีเขียวเห็นไหมเนี่ยเส้นเลือดดำมันเขียวพี่เห็นเป็นผิวหนังคนได้ไงวะมันเป็นผิวหนังคนเย็ดแค่โคตรใช่เลยว่ะใช่ไงพอดูมันเรื่อยๆแล้วพี่พูดเนี่ยคลิกเลยอ่ะมันมีผิวหนังคนเออพี่เชี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะใช่ถึงตอนนี้ถึงบอกว่าต้องดูภาพเยอะๆใช่ใช่ถามว่าแกตั้งใจไม่แกวาดผิดไม่รู้ลบยังไงวาดทำแม่งสนุกแหละโหแต่เจ๋งมากเจ๋งมากเออมาที่รูปถัดไปครับคุณนี่เซอร์เรียลสัตว์นะเซอร์เรียลอ่ะเซอร์เรียลเฮี้ยเปอร์สเปกทีฟแกมักจะเป็นเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวใช่ใช่จุดเดียวพุ่งเข้าไลนิ่งไซส์ไปหาจุดนึงแล้วพี่ฮ่องเต้บอกว่าแกชอบวาดคนเรียงกันอันนี้ก็เมื่อกี้ก็คนเรียงกันเห็นไหมภาพที่แล้วก็เป็นคนเรียงกันอันนี้ก็อันนี้เรียงกันแล้วผมรู้มาอย่างนึงแกยอมพูดครับบอกว่าแกชอบทะเลอ๋อเออเสียงกันน่ารักแกชอบทะเลแกชอบทะเลชอบทะเลแต่สีฟ้าเนี่ยไปหามาแล้วเขาบอกว่าใช้สีฟ้าที่เรียกว่าพรัสเซียนบลูพรัสเซียนบลูเป็นสีฟ้าอมเขียวครับอ่าฮะใช่ครับฟ้าอมเขียวที่เหมือนน้ำทะเลในความหมายของแกบอกว่าแกชอบใช้พรัสเซียนบลูเพราะว่าสีพรัสเซียนบลูเนี่ยทำจากสีของไซยาไนด์แล้วมันคือแบบคือรูทมันเป็นส่วนผสมหนึ่งของสารที่ชื่อว่าไซคอนบีสารไซคอนบีคือสารแก๊สที่นาซีผลิตไว้ลมฆ่าคนลมฆ่าอยู่ซึ่งไอซากของสีสารเนี่ยแม่งยังติดอยู่ที่กำแพงเลยที่ไว้ลมฆ่าคนแกเลยเลือกใช้สีนี้หรือเปล่าอันนี้คือแกไม่ได้ตอบแต่คนรู้ว่าแกใช้สีนี้เพราะมันเขียนไว้ที่เหมือนแบบหลอดสีหรืออะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วว่าแกใช้เพราะสีนี้หรือเปล่าพอฟังเรื่องนี้แล้วแบบเฮียใช่อันนี้คือแกไม่ได้พูดอะไรแต่อันนี้คือแบบคนที่พยายามศึกษาแกพยายามคุยกับแกเขาพยายามลิงก์ใช่พยายามลิงก์ซึ่งลิงก์แม่งไปรูทแรกหมดที่ผมพูดตอนแรกว่าแกเกิดในสนุกความโหดร้ายของใช่ในเมืองสนุกที่มันไม่สนุกเลยไปนี่ผ่านชอบตรงนี้มากผู้ชอบตรงนี้มากมากดูไปไงดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดขอโทษนะขอดูซูมดูหน้าหน่อยหันมามองกล้องเลยสัตว์และหน้าแบบอย่างนี้คาแรคเตอร์ที่แกชอบวาดเป็นหน้าอย่างนี้เนี่ยจมูกเนี่ยใช่อันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะแต่เดี๋ยวมีที่เห็นชัดๆจะให้เห็นอันนี้ก็ดูแบบแฟนตาซีขึ้นมาหน่อยมีพยูนเนี่ยคือแกอยากวาดอะไรก็วาดอ่ะนึกออกว่าปลาพี่ปลาปลาว่ะปลาหน้าหลอนมากใช่แกอยากวาดอะไรก็วาดเออมีงานมาแล้วมีความแบบคอคูนอ่ะกูชอบที่แกไม่ชอบวาดอะไรตันๆแกจะมีช่องใช่ช่องที่มองไปเห็นสิ่งสวยงามอ่ะแต่กูอยู่ตรงเนี้ยใช่มันคือคลิปแล้วอ่ะใช่มันคือความเป็นแกเลยเนี่ยผมถึงแบบตอนนี้ต้องมานั่งดูแล้วแบบกูขอความรู้พี่ฮ่องเต้หน่อยว่าอันนี้กูบอกกันเลยนะว่าตอนนี้กูดูรูปมาบ้างแต่พยายามไม่มองลึกเพราะว่าจะมาพูดในนี้อยากเห็นจริงๆว่าเวลากูมองในเนี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาสังเกตจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยใช่ไอ้หนึ่งรูปผ้าคลุมเห็นนะแม่งก็หน้ามันก็เป็นอวกาศใช่คือมันก็ช่องใช่ช่องมันคือช่องที่ escape ไปสู่บางอย่างแต่กูอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูอยู่เตี้ยมากด้วยแล้วกูอยู่โหดจุดที่เหี้ยที่สุดจุดกูไม่มีทางออกไปในรูนั้นได้เลยรูนั้นสูงเหลือเกินอ่ะเนี่ยอันนี้เขาจะใช้สีเขียวกับเนี่ยแดงใช่ไหม
ตุยนี่โอ้โหอันนี้ก็แบบดูแกอันนี้ใช้แกใช้สีสดมากฉันชอบทะเลใช่ฉันชอบทะเลแต่ดูตีความทรายเป็นอะไรตามริมชายหาดดีมีอะไรดิชาดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ภาพนี้ก็จะดูแบบแฮ่แกว่าหลายแนวจริงเนี่ยอันนี้ก็จะดูแฟนตาซีเลยสกิลก็ถึงอ่ะนี่โอ้ยอดีสัตว์กูชอบจุดนี้มากใช่ที่มีนี้อีกจุดเออหูได้ดูกันไปครับดูงานกันรัวๆเพราะว่างานแกหายากจริงๆไอ้อิดรีเสิร์ชเยอะมาก อิดมันชอบจริงโอ้กระทะทองแดงนี่เตรียมลงไปแช่เลยข้างล่างก็มีบ่อพักน้ำเปล่ากูไม่รู้กูมั่วแต่มันก็น่านอนมันก็น่านอนแช่น่านอนแช่น่าแช่ซะหน่อยมันก็มีคนแช่อยู่น่าแช่ซะหน่อยเออน่าแช่หน่อยแต่ว่าดูแล้วสวยภาพนี้ชอบมากเลยดูดิดูคอมโพสแบบมันตัดใช่ใช่ใช่โอ้ยหิมะไล่เป็นนรกอ่ะพับขึ้นไปคำนี้คือเฮลสเคปเลยอย่างที่เราบอกเฮลแลนด์สเคปจริงใช่ก็แบบมันมีความไฟแอนด์ไอซ์อยู่ในรูปแกตลอดเพราะทุกทีจะกลับด้านกันถ้าภาพคุ้นชินข้างล่างจะต้องเป็นเพลิงจะต้องมาอยู่ข้างล่างแน่ๆแล้วข้างบนจะต้องเป็นหิมะเออนี่กลับด้านกันหมดเลยรู้สึกถึงคำว่าไฟแอนด์ไอซ์ตลอดเวลาดูรูปแกมันมีความร้อนจัดมากๆแล้วมีความหนาวเย็นที่หนาวเหลือเกินไม่ครบเมทัลเลยนะเอาจริงพี่แล้วมันอยู่ในพื้นที่ที่หนาวนะใช่แล้วโอ้โหไฟไม่รู้มันคือความทรมานหรือความอบอุ่นกันแน่ผมไม่เข้าใจเออแต่ว่าน่าสนใจมากใช่นี่อ่ะ นึกถึงปกดีมเทเตอร์ป่ะโคตรนี่ตรงกลางมีหน้าคนมีลูกตาภาพถัดไปนี่เป็นไงเท่ป่ะเท่ค่ะชอบเนี่ยแล้วดูขาดิเหี่ยวแห้งไหมผมมองมันเก้าอี้แลบลิ้นเนี่ยใช่มีคนผมผ้าแดงนั่งหลังห้อยตีนทึบตีนแบบแห้งมากไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวด้วยเนี่ยแกชอบวาดพวกแบบใหญ่หรือเนี่ยอะไรที่มันดูเป็นบวบนึกออกไหมยังของบวบอยู่แต่ทุกรูปของแกมันจะมีอวกาศแล้วก็มีความคลื่นทะเลแบบทะนองทะเลอาร์คิเทคอวกาศเออโอ้โหสวยโอ้โหบอลลูนโอ้แล้วชอบที่แบบพอหิมะมันหายไปมันคือเลือดอยู่ข้างล่างนะแล้วมีหมาป่า2ตัวก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วมันต้องมีบอลลูนมันสุดลูกหูลูกตาเนาะไอ้เมฆตรงสีเหลืองอ่ะอันนี้มันต้องดูภาพจริงแหละใช่ต้องไปดูอยากไปดูผมไล่แบบคิดถึงท้องฟ้าบนเครื่องบินตอนแบบตอนวานิลาสกายใช่แม้แต่วานิลาสกายแม้แต่ลูกผีตากผ้าอ้อมแม้แต่ลูกโป่งก็เหี่ยวแล้วเขียนว่า Never More ไม่เอาแล้วมาที่ภาพถัดไปนี่ดูเป็นไงแกก็อยากว่าอะไรก็วาดอ่ะอยากว่าอะไรก็วาดเป็นมนุษย์เดินดินที่แบบที่ไปไกลมากเห็นปรากฏการณ์ทุกอย่างแปลกไปจากคนอื่นหมดดูต้นไม้ภาพนี่โคตรดีดูต้นไม้ดิสวยคือเลือกแต่ผมเลือกแต่ภาพพยายามเลือกภาพเด็ดๆมาจริงๆมันเด็ดอีกหลายภาพเลยแล้วกูเอามาไม่หมดนี่เรากลายเป็นคลิปทำรีแอคชั่นแล้วมั้ยใช่เป็นไงต้นไม้พี่รู้สึกเป็นไงต้นไม้มันเท่มากเลยนะอันนี้มันเท่โคตรเท่ใช่คอมโพสทุกอย่างใช่ใช่มันพอดีไปหมดแฮ่โอ้โหแลนด์สเคปมั้ยก็จะมีแบบพวกงานมาสเตอร์พีซออกมาบ้างอันนี้ก็ดูแฟนตาซีฮะนี่เนี่ยมาTexture เลือดมันต้องสกิลอ่ะใช่ว่าสกิลวาดไม่ได้หรอสกิลมากๆเออเหี้ยๆเลยอ่ะนี่เนี่ยคนยืนเรียงอันนี้ก็เป็นปกเมทัลเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ถ้าซูมไปดูใกล้ๆก็จะเป็นวงทหารนี่ก็ปกวงเมทัลนี่เหมือนหลุมสนามเพาะเออโอ้โหเฮียจริงใส่ฟอนต์ปีโรดที่เมื่อกี้ท็อปทำเข้าไปปึ๊กเอาแยะได้เลยได้2ปกแล้วนะได้เลยมาสองใส่ไปได้ทุกรูปใส่ได้ทุกรูปมึงจะเอาต้นไม้เมื่อกี้ไปใส่ก็ได้ไอ้เนี่ยไอ้อันก่อนหน้านี้ใส่ดีเทเตอร์ยังได้เลยเออหมดแล้วสำหรับแลนด์สเคปยุคนี้พอแกเริ่มสร้างงานอารมณ์นี้ได้อะแกสนุกแล้วย้ายออกจากสนุกเลยอ้าวสนุกเหรอย้ายออกจากสนุกทำไมไปไหนอ่ะย้ายเข้าวอร์ซอครับโอ้คือเมืองหลักเมืองหลักโปแลนด์ใช่ซึ่งเป็นเมืองที่โดนถล่มลาบเละเทะพอแพ้สงครามแต่ทีนี้เนี่ยแกให้เหตุผลว่าแกอยากหางานที่มันสภาพสมบูรณ์เพราะว่าการขนส่งจากสนุกอ่ะมันทำให้งานเสียหายเสียหายแกก็เลยอยากไปอยู่ที่ใกล้ๆที่ขายงานได้สะดวกจะได้แบบเลี้ยงครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้แต่ความติดแดกของแกครับงานที่อยู่ที่สนุกเผาแม่งทุกชิ้นรอมีภาพวิดีโอให้ดูแกหิ้วออกมากองไว้ตรงแบ็คยาร์ดก็คือสนามหลังบ้านเผาเลยครับพี่น้องใครรับผิดชอบมันลุงรับผิดชอบเองลุงรับผิดชอบเองให้เหตุผลว่าอะไรไหมทูเพอร์ซันนอลมันส่วนตัวเกินไปซึ่งไองานที่เราได้ดูเนี่ยคืองานที่มันจะเริ่มตั้งแต่197ซะส่วนใหญ่ก็คืองานที่มาใหม่แล้วมาวอซอแล้วแล้วก็มียังมีไอ้ drawing
อย่างช่วงยุค50ที่หลุดมาบ้างเพราะว่าแกขายได้ช่วงนั้นไงใช่ๆๆไปอยู่ที่คอลเลกเตอร์อยู่ที่คนนู้นคนนี้งานในช่วงที่เผาเลยครับพี่น้องก็ไปหมดไปหมดแกย้ายมาแล้วแกก็ขนครอบครัวมาซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับลูกชายแกคือแกย้ายมาอยู่ที่วอร์ซอใช่มั้ยมาอยู่ซื้ออพาร์ตเมนต์ของตัวเองอยู่กับแม่ยายแล้วก็แม่ตัวเองแล้วก็อยู่กับเมียแล้วก็ลูกชายซื้อห้องให้ต่างหากของตึกตรงข้ามกันแต่ลูกชายแกเหมือนเบรกดาวอะไรบางอย่างคือลูกชายแกเหมือนมีอาการทางจิตเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยอันนี้คือจากบทสัมภาษณ์คือเหมือนกับว่าเขาคิดว่าลูกชายเขาเปลี่ยนไปอะไรบางอย่างแตกสลายในจิตใจตอนที่ย้ายมาที่วอร์ซอเขาก็ใช้ชีวิตกันไปลูกชายพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งมากและแกก็วาดรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมถ่ายวิดีโอระหว่างที่ลูกชายพยายามจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันในช่วงเวลานั้นใช้ชีวิตกันมาอย่างนั้นนะรู้ออกใช่ไหมจนแม่ยายแม่ตัวเองเสียใช่แม่ตัวเองค่อยๆล้มหายตายจากกันไปครอบครัวแกก็ถ่ายเดี๋ยววิดีโอ VHS ถ่ายเอาไอ้กล้องตัวนั้นถ่ายการเสียชีวิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งไว้อ่ะใช่ก็เข้ามาทักเสร็จแล้วก็แม่ไม่ตอบเอานิ้วมาอังหยุดไปแล้วเอาวิดีโอมาถ่ายแล้วก็แบบก็กล่าวอำลากู๊ดบายอะไรเงี้ยแล้วก็จนมาเบรกดาวน์ที่สุดก็คือภรรยาเป็นมะเร็งแล้วก็วันนึงที่ทำกับข้าวอยู่ก็ล้มลงในครัวก็หยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายไม่แม้แต่จะเข้าไปก่อน อันนี้คือเหมือนแบบว่าผมดูในหนังนะเพราะว่ามีหนังของแกเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบเอาหลักฐานจากฟุตเทจของแกหยิบมาถ่ายแล้วก็ขอบคุณเมียผ่านกล้องวิดีโอเนี่ยชีวิตแกมันยากเหมือนกันการที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตเราทำเสมือนว่าเราเป็นบุคคลที่3นึกออกป่ะมันเหมือนกับเพอร์ซันนอลมากๆจนต้องเข้าไปก่อนแล้วอ่ะแต่เขาเลือกที่จะเป็นบุคคลที่3ที่มองสถานการณ์นั้นแล้วก็เรคคอร์ดไว้ผมว่ามันอาจจะเป็นวิธีเรสเปคในแบบของเขาที่เขาแบบตัดสินใจอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาน่าจะเตรียมใจเขาอาจจะไม่ต้องถึงขั้นตัดสินใจด้วยแต่ว่าเขาเป็นแบบเนี้ยกูไม่แน่ใจนะที่กูเดาเล่นๆจากภาพวาดจากงานทั้งหมดกูรู้สึกว่าเขาแม่งมีความก็อดไลค์เหมือนกันทำตัวเป็นแบบพระเจ้าประมาณนึงอ่ะแต่เป็นเลเซอร์ก็อดเหมือนเป็นก็อดที่ลงมาเดินดินอ่ะแล้วแบบเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวแล้วมองด้วยสายตาที่แบบ observer เข้าใจเนื่องจากมันก็เลยกลายเป็นงานที่แบบเชี่ยกูเห็นมากกว่าที่คนปกติแม่งเห็นเว้ยแต่แม่งกูก็ยังไม่ได้ขึ้นไปบนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยเซนส์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเห็นได้ซึ่งเมียแกเสียชีวิตปี1998และปีถัดมาครับลูกชายฆ่าตัวตายตอนแกเจอลูกชายนอนอยู่แน่นิ่งไร้ลมหายใจแกพูดกับลูกชายว่า congratulation ทำเล่นแล้วที่มึงอยากทำใช่แม่งแบดว่ะพอรู้เรื่องของแกแล้วก็กลับมานี่ต่อมาดูภาพต่อดูงานชอบกูกลับไปที่งานเขาอีกใช่ไหมใช่ได้มาดูต่อกันเดี๋ยวแป๊บนึงขอแทรกนิดนึงจดปีไว้ปีที่แกเผางานคือปีที่แกย้ายจากว่าสนุกมาวอร์ซอนะฮะคือปี1977น่า1977คืองานที่เราได้ดูก่อนปี1977เนี่ยก็คือยังมีหลุดมาบ้างอ่ะก็ที่บอกที่ขายได้ที่เราได้เห็นในนอกนั้นโดนเผาทำลายหมดโดยแกเองเพราะว่าเพอร์ซันนอลเกินไปใช่ใช่ใช่อีกไทป์หนึ่งไม่ค่อยเยอะมากก็คือแกจะชอบวาดพวกแบบใหญ่นึกออกป่ะเนี่ยเนี่ยก็คูณไงนึกออกความแบบความอยากใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยปี1976อันนี้ก็คืองานที่ตอนอยู่สนุกที่หลุดมาเห็นนะเขาจะแกก็จะวาดใหญ่ๆนี่มือเต็มไปหมดเลยเห็นนะคุกแห่งอัสคาบานเนี่ยแต่เป็นหน้าคนหน้าอยู่มากเป็นใยบัวคิดว่าปากอิ่มนะจมูกสันปากอิ่มนะใยบัวนี่โอ้โหเลยจมูกนี่ต้องเริ่มตั้งแต่หน้าปากใช่ลงมาใช่มองลงอยากได้ที่บ้านเลยภาพเนี้ยบอกไม่มีตังค์เดี๋ยวพี่ฮ่องเต้วาดให้สบายมากว้าวรอลูกฆ่าตัวตายนี่เออว่ะลิ้นนะแขนขานู่นนี่โดนใหญ่กบไว้ภาพนี้แกบอกว่าแกวาดมือแล้ววาดแล้วสนุกก็เลยวาดมือหรือวาดมือไปเรื่อยวาดมือไปเรื่อยออกมาเป็นภาพนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ใหญ่ที่คลุมใช่คงเป็นหน้าคนไหมใหญ่ไหมนี่มือเนี่ยคนแบบพังผืดอะคนมันแบบพังผืดเข้าไปในกำแพงมันปีกข้างคาวอะเนี่ยรอยแผลเป็นมึงจำรูปถ่ายก็ได้ไหมที่แกเอาผ้าเหมือนผ้าบัมมี่มาพันเหมือนเลยใช่เท็กซ์เจอร์นั้นเลยใช่เนี่ยโอ้โหมีคนเอารูปนี้มาทำเป็นสครับเจอร์ด้วยนะครับเนี่ยผมมีทีอุสมากนะผมมีทีอุสนะใช่เท่ร่วมยุคกับไก่เกยจริงด้วยใช่ร่วมยุคกันฮะนี่โอ้โหเท่โอ้ยเท่ไหนนี่เท่ภาพนี้ก็เท่แล้วดูสีดิพี่เออนี่เห็นที่ปากไหมคล้ายๆเลข2ใช่เขาจะมีเลข2อยู่ในภาพพวกนี้เยอะเหรอวะใช่ทำไมวะสงครามโลกครั้งที่2หรือเปล่าอ๋อไอ้เหี้ยไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราก็ตีความเอาเองนะครับเราตีความเองแต่ผมจะเจอเลข2เยอะมากมันจะมีอีกรูปนึงที่แบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีเลข2เหมือนกันจะมีรูปเก็บตกให้นิดหน่อยนะครับเป็นรูปที่คาแรคเตอร์ที่แกชอบวาดอะไรประมาณอารมณ์เนี้ยแกก็จะวาดอันนี้ก็เหมือนภาพวาดกันเย็บภาพถ่ายสติ๊กชิ่งผิวหนังโดนเย็บใช่เอ๊ะคาแรคเตอร์นี่แกจะชอบวาดไอ้ตัวอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้หน้าหน้าเงี้ยหน้าเงี้ยไอ้ตัวที่จำได้มั้ยที่นั่งรอบกองไฟแล้วมองกลับมาใช่กระโหลกใหญ่ๆตาโบ๋ๆ2ไอ้ที่แช่น้ำอยู่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นรูปปี1973อันนี้ก็เป็นรูปไอคอนิกกันเห็นนะเหมือนกับภาพถ่ายแกมั้ยใช่ก็เนี่ยที่ห่อผ้าแล้วมันไม่ใช่คนแล้วตัวเนี้ยแต่ข้างหลังเป็นเมืองแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ
นี่โอ้เหี้ยหน้านี้แกชอบวาดดูไม่สบายใจเลยแขวนไว้ในห้องเลยเนี่ยโอ้โหเหี้ยน่ากลัวชิบหายน่ากลัวจริงดูแล้วมั้ยนะ19มองหน้าแล้วไม่สบายใจฮะพูดจริงอย่าแกล้งใครจะส่งรู้นี่ไปฮะใช่ใช่ใช่ตัวเองอันนี้ก็คือผมจัดเป็นเหมือนแคตตาล็อกเหมือนแบบคาแรคเตอร์ที่แกชอบวาดอ่ะโอ้โหดูอันนี้ดูแบบดูก็อดแฮนด์มั้ยเออโคตรดูดูเบอร์เซิร์กมั้ยสองข้อนิ้วก็มีหน้าใช่ใช่นี่โอ้โหแต่แกชอบวาดม้าเหมือนกันม้าก็เนี่ยเห็นนะเป็น decaying ตลอดเน่าๆแต่จริงๆอันเนี้ยมันอุ้มไม่หันมามองอืมใช่อุ้มไม่หันแต่จริงๆผิวหนังคนเวลาเน่ามันก็อารมณ์นี้นะใช่ใช่มันก็คือมันก็คือเมมเบรนแล้วไฟเบอร์ที่หุ้มกระดูกอยู่นั่นแหละพอกล้ามเนื้อและเลือดหายไปหมดมันก็จะค่อยๆลงยุบไปกระดูกยังอยู่ยังไม่สลายมันกระดูกเหลือไงไอ้พวกเมมเบรนก็หายถ้าถามว่าเลือดหายไปไหนก็มันอากาศหนาวไงตัวศพมันก็จะพรีเซิร์ฟในรูปแบบนึงใช่ไหมนี่ไม่สบายใจไม่สบายใจหน้านี้อีกแล้วใช่ไหมคาแรคเตอร์ไม่สบายใจก็ได้มึงใช่ตัวเองใช่ไหมเออดูรอยแตกสิดูรอยแตกสิเนี่ยสกิลมาละสกิลโอ้โหเยอะแต่ภาพนี้ดังมากเดอะฮักคนกอดกันใช่เป็นกอดกันแบบเหมือนปอมเปอีอ่ะกอดกันตายอ่ะกอดสุดท้ายเออท้ายนี่ดูนี่พี่ดูนี่สกิลในการไล่อันนี้ผมเซฟภาพนี้มาให้ดูเพราะอยากให้เห็นแบบสกิลกันที่ลายมากคืออะไรเงาเขาไม่ทำดำนะทำเงาสีเพราะนั้นผ้าให้ดูสีอ่อนหมดแล้วมีแสงเรืองๆให้แบบเฮ้ยเขาสกิลนะพี่เขาสกิลมากโอ้โหลงเป็นสกิลชิบหายนี่อันนี้คืองานยุคหลังแล้วงาน1992เริ่มจะวาดแนวนี้เยอะมากก็จะเริ่มไปไกลขึ้นวาดไอตัวเนี้ยพอร์เทรตมีตัวเนี้ยจมูกเริ่มจากข้างบนใช่ลงมาถึงคางเลยงานเซตนี้มีหลายรูปมากเลยเดี๋ยวหันข้างเดี๋ยวหันตรงเดี๋ยวอะไรบ้างอันนี้เป็นเซลล์พอร์เทรตของเบอร์ดมอร์ใช่คุณก็รู้ว่าใครใช่อารมณ์นั้นเหมือนกันนี่ไงเชื่อโคตรเดียวกันเข้มดีว่ะเชื่อเทสันมันโคตรขี้คลายเลยเนาะใช่ขี้คลายมากๆ1995เห็นป่ะยุคหลังๆแล้วเริ่มแก่จากที่มันคอมเพล็กซ์มันเริ่มแบบมาคอมเพล็กซ์ในแบบที่แบบมินิมอลเวย์อ่ะ1997เนี่ยผมชอบการเปลี่ยน 5% ของด้านล่างกูชอบความลิบสีเนี่ยมันลิบอ่ะมันพูดไม่ถูกคำว่าเหี้ยอะไรวะมันพาสเทลแต่มันลิบสดอ่ะเห็นมั้ยพี่สีของการตายใช่อือใช่มั้ยมันจะมีความหมายแบบความตายแล้วกูรู้สึกว่าช่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในงานยุคหลังๆเนี่ยมันเหมือนปากที่ปิดสนิทอ่ะปากเม้มอ่ะมันไม่พูดเงียบอืดหรือเปล่าพี่ในเวลาอืดไม่อืดมันวื่อเวื่ออย่างงี้นี่มันแบบคำมิดเก็บมันไว้ปิดให้สนิทซีลเป็นช่องเปิดนะแต่ไม่ปิดอ่ะขมิบหมดเลยเนาะภาพเนี้ยแม่งมีบันทึกไว้คือตอนแรกดีเทลเต็มไปหมดเลยนะไม่ชอบวาดใหม่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยลดและเห็นตอนแรกแบบม้ามันมีลายมาถึงข้างล่างปิดคุมขาเออเป็นแบบเป็นลายใยบัวเออบัวถึงคุมขาเนี่ยวาดใหม่วาดทับก็เลยเป็นเหลือเป็นรอยแบบเนี้ยเป็นรอยเงาแบบเนี้ยสีน้ำมันครับใช่สีน้ำมันแน่ๆสีที่แก้งานได้ดีที่สุดคือสีน้ำมันเพราะมันไม่แห้งสักทีมันเกลี่ยไปเกลี่ยมาไปได้เรื่อยเฮ้ยมหัศจรรย์นะไอ้เหี้ยตอนเริ่มเทปนี้พูดถึงน้ำมันสนทำไมวะเออว่ะพูดถึงสีน้ำมันทำไมวะเออว่ะตั้งใจหยิบมาตั้งไงพี่กูพูดจริงวะนะไม่รู้ไปหาบทสัมภาษณ์แกเยอะมากแกไม่เคยบอกว่าแกใช้สีอะไรด้วยแต่กูไปซูมดูหลอดสีที่แกใช้ในวิดีโอไอ้เหี้ยมันโอฮอลแลนด์ป่ะวะสองออปชั่นมันมีสีน้ำมันมาที่ภาพนี้ครับโอ้โหสุดเลยภาพเหล็กพับนะเออเหล็กพับภาพปี2005และเป็นภาพที่แกวาดเสร็จและแกก็เสียชีวิต2005เหรอใช่ครับนี่คือภาพสุดท้ายในชีวิตของลุงเบ็กซินสกี้ก่อนที่จะมีเด็กชายอายุ19ที่เป็นเหมือนลูกของคนรู้จักเข้ามาขอยืมเงินมูลค่าประมาณ100เหรียญแต่ลุงแกไม่ให้ก็เลยเสียบแก17แผลเสียชีวิตครับโอ้โหนี่คือภาพสุดท้ายของชีวิตตายเหี้ยมากเสียบตายในอพาร์ตเมนต์ตัวเองเสียบตรงนี้นะจ้วง17แผลพี่จับหน้าลุงก็เป็นรูเหมือนรูปลุงเลยเพิ่งตายเลยวะใช่ครับ15ปีดูเงาแกดิมันเป็นที่ดำไม่ดำเลยวะมันเป็นเงาแดงเราสีคอมเพล็กซ์มากมากสำหรับกูนะคือเราคนที่วาดรูปก็ตามคอมเพล็กซ์มากมากสีมันคอมเพล็กซ์ไปหมดเลยมันไม่เหมือนสียุคแรกกันด้วยที่แบบแกยังแยกแดงแยกฟ้าสดสดเหลืองเหลืองสดสดนี่มันแบบโคตรพ่อกับแม่เบลนหลังๆแกจะงานแกจะขาวขึ้นเรื่อยๆมันมินิมายตัวเองลงเรื่อยๆเรื่อยๆดีใจนะที่มึงเลือกคนนี้มาใช่แล้วก็จริงๆก็มีช่วงพีเรียดฮาฮาของแกอยู่เหมือนกันช่วงพีเรียดตั้งแต่ปี90ก็คือเป็นยุคที่มีคอมพิวเตอร์นักศิลปินทั่วโลกก็จะพันมาจับคอมพิวเตอร์กันเยอะ
แกก็เป็นคนหนึ่งที่สายแกเจ็ดแกก็จับคอมพิวเตอร์เหมือนกันเอออันนี้อยากให้ดูงานกราฟิกของแกมากคือแกทำด้วยโปรแกรมเพ้นท์เหรออะไรอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยวแกรีทัชรูปอ่ะแกทำกราฟิกเนี่ยเออฟอนต์อ๋อโฟโต้มันผ่านอ๋อเออรูปมันดัดดัดแปะดัดแดงดูดูด้วยตลกไอ้เหี้ยเฟี้ยวคือกูเก็บงานนี้ไว้ทีหลังสุดเพราะว่าไอ้เหี้ยเฟี้ยวมันหลุดกราฟิกเหมือนตอนช่วงเราเด็กๆใช่มันตลกมันตลกตลกอ่ะแต่ก็คือแต่มันสวยเดิมนะเฟี้ยวเลยมีทะเลมีสีแดงมีสีโครงสีเดิมด้วยโครงสีเดิมแต่มีหน้าไอ้เหี้ยเหมือนเนนอวตารดูรูปแบบไปเอ้ยครอสว่ะครอสแกว่ะหน้าคนใส่เยอะหรือเท่าไหร่ไม่มันดูตลกเพราะว่าตอนนี้คือปี2020ไงที่มองย้อนกลับไปในปี90น่ะเฟี้ยวสัตว์เอลิเมนต์เดิมหมดนะเว้ยใช่เพราะมันเฟี้ยวนะโพสเดิมด้วยข้างล่าง 10% 5% นี่อันนี้ครอสอีกอันนึงเห็นไหมรีทัชแกไปลงรีทัชดีเทลเนี่ยแบบมันลอยๆอ่ะมันลอยเพราะว่าเรามองจากปี2020ไงตอนนั้นคงเฟี้ยวสิบหายใช่ไม่ประสบความสำเร็จนะยุคนี้ไม่น่าแต่กูว่ามันแกอยากลองไงเออกูว่าแกไม่สนใจอยู่แล้วแกแค่อยากลองอ่ะแต่เนี่ยคำนี้เลยสนุกอืมสนุกใช่แกสนุกแกสมกับที่เกิดในเมืองนี้นะใช่เออสนุกสิบหายเลยนะแกก็เลยทำนี่เอองานตึกก็มาแกก็ทำถามกูอ่ะกูว่าแกไม่ธรรมดาเลยนะมึงต้องเลิกมองด้วยแบบตะกะ2020ก่อนใช่ใช่มึงลองนึกถึงยุคคอมพิวเตอร์ยุคนั้นน่ะแกมีภาพในหัวของแกเพราะเราเห็นงานแกมาเนี่ยใช่แล้วแกก็พยายามอยากลองทำด้วยแกดเจ็ตนี้ด้วยแพชชั่นของแกว่ามันบียอนบียอนนะมึงนี่งานปี1999คิดดูแกอายุเท่าไหร่1970เป็นคนแก่ที่ใช้คอมพิวเตอร์มาหัดเล่นแกดเจ็ตอ่ะเออมึงลองดูแม่ตัวเองเล่น iPhone ตอนนี้ก่อนเออใช่ใช่แล้วดูแกทำนี่เนี่ยคือแกสนุกอันเนี้ยอันเนี้ยไอ้เขียวเนี่ยหน้าไอ้เหี้ยแตงดองไอ้สัตว์เนี่ยนี่ไงนี่คนเรียงกับคนเรียงปึ๊บๆๆๆเนี่ยคือแบบกูก็พยายามเอาไอคอนิกจริงๆจริงๆงานยุคนี้แกก็มีฮาๆเยอะนะนี่เห็นนะโอ้ยช่องนะใช่ช่องสุประจันเหมือนเดิมสเปซเขียวตรงนั้นสดใสมีทำแสงวิงๆให้ประจันเลยเชื่อความชอบหน้าตัวเองหรือเปล่าตอนนี้มันบอกได้หลายๆอย่างนะของเราคนที่ดูตอนนี้ก็ว่ายินดีด้วยก่อนเลยแหละมึงได้เจอศิลปินคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ป๊อปจ๋ามีชื่อเป็นบิ๊กเนมแบบที่มึงรู้จักกันเวลโนนแต่ว่างานไม่น่าสนใจมากแล้วว่าอินสไปร์ศิลปินยุคหลังๆเยอะมากๆเหมือนกันผมว่าศิลปินไทมิ่งเนี้ยเป็นศิลปินที่สำคัญเพราะมันเป็นการส่งต่อเซตติ้งจากรุ่นสู่รุ่นจริงใช่แล้วยิ่งแนวแบบเฉพาะทางถ้าเกิดเราขึ้นไปหารูทของแนวนั้นๆเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเกิดแนวนี้ก็ต้องคนนี้กับไกเกอร์ใช่เนี่ยก็คือว่าเดลโตโร่อินสไปร์ใช่ชานของเดลโตโร่รู้จักเดลโตโร่เนาะเป็นผู้กำกับเนาะทำแพนและเบลินทำเฮลบอยนะอินสไปร์จากคนอีกเยอะมากคาแรคเตอร์ในเฮลบอยเป็นสังเกตความดึงยืดต่างๆไอ้หนืดไอ้พังผืดความโยงความสูงของไอ้แพนขายาวเด็กที่ตัวเล็กเอลิเมนต์ต่างๆความแบบตำนานโบราณที่เอามาใส่เซนส์ความพังผืดโพรงไม้เซตติ้งอ่ะมันคือเซตติ้งมีศิลปินที่ไปเปิดดูงานได้เลยครับได้รับอิทธิพลของแกเยอะมากคือดาริอุส ซาวาสกี้คนนี้ก็เป็นโปแลนด์เหมือนกันลองไปเปิดดูงานเขาลุ่งเลยอ่ะลุ่งเลยใช่เหมือนที่ปานอังรีเลยเป็นอังรีในยุคนึงเลยคูเลยอ่ะแล้วงานเขาเนี๊ยบขึ้นด้วยเออจะดูเป็นเส้นยุคใหม่มากขึ้นแล้วก็ของอีกคนนึงก็ลาฟาเอลเมลคือคลาแรกอ่านไม่ออกอีกมึงพยายามหยิบอะไรแต่หยิบไม่ขึ้นคือกูซ้อมมาแล้วนะแต่กูจำไม่ได้นี่เฮ้ยกูจดไว้มิวสิกเล็กมิวสิกเล็กใช่ลาฟาเอลมิวสิกเล็กก็คนนี้ก็อินสปายแกเหมือนกันลองไปเปิดงานดูได้เอาก็จริงๆตอนนี้กูว่าก็อิ่มนะโอ้ดูกันแต่รูปเลยใช่หรือใครยังไม่สะใจอยากดูความดาร์กของแกก็ไปดูหนังชีวิตแกได้จริงไปดู The Last Family ไปดูปี2006เป็น2016เป็นโฮมวิดีโอที่กูว่าปี2016คือเอามารีเมคแหละแต่เขาศึกษาจากโฮมวิดีโอของแกและเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวจากคำบอกเล่าและบทสัมภาษณ์ของแกทั้งหมดอะไรเงี้ยดูง่ายมีซับงานแกก็ถูกสร้างเป็นเกมแล้วเกมชื่อ Lust for Darkness เหรอไอ้จ๊อบเคยเล่นจริงเหรอเฮ้ยเกมปี2018เองเอางานแกมาทำอ๋อเหรอชื่อเจ๋งว่ะแกถือว่าเป็นศิลปินไอคอนิกคนนึงของโฮแลนด์เลยแล้วถ้าพูดถึงแนวนี้ก็ต้นหลังจากเนี้ยชีวิตกูก็จะมีชื่อแกแล้วคือถ้าเห็นภาพแนวนี้คือมันแก่ที่ผมยังลืมภาพที่เป็นไอหินนะใช
ช่ที่เป็นแบบข้างล่างมีคนถือโคมอ่ะโอ้โหมันผสมผสานเส้นหลายอย่างมากสำหรับผมนะคือภาพแกอยากไปดูจริงๆครับใครที่อยากไปดูก็สามารถไปที่ The Historical Museum ในสนุกอินสนุกในสนุกต้องไปสนุกแกต้องไปสนุกเพราะว่าเมืองนั้นยกย่องให้แกเป็นศิลปินแห่งเมืองคือเป็นของดีประจำเมืองอ่ะเมืองสนุกเมืองสนุกโอท็อปของสนุกใช่ก็คือเบซินกี้ก็คือจะมีเอ็กซิบิชันของแกอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นถาวรสุดยอดเห็นไหมว่าคนเราไม่จำเป็นต้องวอนนาบีแบบศิลปินใหญ่ถ้าเราก็ทำจริงจังตลอดชีวิตแม่งทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้มีความสุขจากการที่ได้เอ็กซิบิชงานหรือจะมีความสุขขายงานได้หรือมีความสุขแต่วาดในตรงหน้าเนี้ยให้ตัวเองฟินเนี่ยความสุขแล้วแค่นี้คือแบบถ้าสังเกตเพิ่มเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจโดยบังเอิญหรือไม่ก็ตามแต่เราดูกันที่เอาพุทที่ออกมาเขาไม่เคยหยุดพัฒนาเลยไม่เลยเขาจะพัฒนาขึ้นเสมอเลยใช่สรุปไอ้นี่นะโลจิกไม่กูไม่หาเลยอ่ะเพราะกูเคยชินกับภาพนี้มาแล้วดูไอ้เชียร์กองแม่งรัวมาตลอดกีตาร์แม่งเสียคนแต่ตอนนี้โลจิกผมก็จะให้เรื่องสกิลนะจริงแกฝึกฝนสิ่งเดิมๆที่แกชอบมาตลอดชีวิตเพราะนั้นมันไม่แปลกเลยที่สกิลมันจะเพิ่มพูนไปตามกาลเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่อง history ของแกเรื่องสงครามโลกแบ็คกราวด์เรื่องการตีความซิมโบลต่างๆว่าแบบเฮ้ยอันนี้น่าจะหมายถึงอันนี้คิดถึงอันนั้นมั้งหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถึงไม่รู้อะไรเลยไปดูก็รู้สึกเวิร์งว้างหดหู่รู้สึกถึงความโหดร้ายของการสงครามอย่างน้อยที่สุดผมว่ามันสวยมากสวยใช่คือเรารู้สึกว่าสวยแล้วเราฟังเมทัลอยู่แล้วไงแล้วเราเห็นภาพแล้วอารมณ์แม่งได้อ่ะอารมณ์มันได้ก่อนเลยอันนี้อารมณ์แมปมาพี่ให้อารมณ์เท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ล่ะเต็ม10กูให้150ไม่โหคนน่ะถ้าทุกอันมี10 10 10กูก็ให้โลจิก9อารมณ์10อ่ะโลจิก9อ่ะแต่แบบเรารู้สึกว่าโลจิกมันก็สะท้อนเห็นตามอารมณ์อยู่แล้วเนาะแต่พอมานั่งดูเทคนิคทีหลังอ่ะโอ้น่าสนใจเจ้าแห่งสกิลเลยล่ะถ้าเกิดว่ามองในแง่ของคนสร้างงานก็คือถ้ามึงจะวาดเหล็กให้ได้ขนาดนี้มึงวาดเหล็กมาไม่รู้กี่ร้อยรอบกี่พันรอบแล้วอ่ะมึงจะวาดไอ้พังผืดโยงใยให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรข้างในเข้าไปอีกโพรงให้มันรู้สึกว่ามันกลวงเหลือเกินเข้าไปข้างในมีแสงอะไรอีกพวกเนี้ยมึงไม่มีทางวาดได้ภายในปี2ปีแน่ๆมึงต้องวาดอาศัยการวาดซ้ำจนมึงแบบเจนใจอ่ะแล้วก็ราคาครับมีบันทึกไว้ว่างานของแกเนี่ยเริ่มตั้งแต่283เหรียญใช่ 6,000 กว่าบาทใช่ครับไปจนสูงถึง 118,428 เหรียญอันนี้คืองานที่แพงที่สุดของแกนะครับสายตาครูแบบมีความหวังใช่อันนี้ซึ่งไอ้เหี้ยจอสายตาเองงานที่แพงที่สุดของแกคืองานชิ้นนี้ครับเป็นสครับเจอไม่ใช่ภาพวาดหน้าผิดหวังไม่ผิดหวังเลยหน้ายิ่งมีหวังสิมึงดูสันจมูกสิรูอย่างนั้นแหละใช่เนี่ยผ่านจมูกมาเจอรูเงาหงังมึงอ่ะเอ้าจ๊อดติดจองเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้ซี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 เข้าไปดูได้ก็คือเนี่ยแหละครับสำหรับศิลปินโปแลนด์น่าสนใจน่าสนใจอ่ะคลาสเลิกแล้วไปพวกมึงใช่ครับก็ขอให้มีความสุขเว้ยดูภาพหม่นหมองก็ประคองอารมณ์กันเอาไว้นี่มันเตรียมจากบ้านแน่ๆเลยนะมาไปดูผลงานของศิลปินรับเชิญเราซึ่งวันนี้บอกเลยว่าได้รับเกียรติจากน้องเกิร์ลครับน้องเกิร์ลลาฟิน่าเกิร์ลช่องงานหน่อยช่องงานช่องงานกับกล้องนี้ใช่เดี๋ยวคนเขาบอกว่าโหผมไม่ได้ดูงานน้องเลยผมไม่ทันเลยพี่โอ้เร็วรีบไปวะโอ้แชทแคโอ้ศิลปินจริงๆก็ทำงานแบบนี้แชทแคร์จริงว่ะเฮ้ยจริงๆเราเคยเห็นผลงานของลุงมาแล้วใช่ป่ะเออเราจำภาพติดตาเลยที่มันเป็นแบบเป็นหัวคนแล้วก็ใช้โทนสีฟ้าแล้วก็ตาโบโบแล้วก็จะมีแบบความเป็นแดงออกมาเหมือนเป็นเลือดแต่เรารู้สึกว่าเรามองภาพนั้นมันคือความสวยงามในขณะเราไม่รู้ว่าศิลปินเขาอาจจะมองไปที่ความแบบสำหรับเรารู้สึกว่าความสวยงามความสวยงามเออมันคือความสวยงามอ่ะก็เลยถ่ายทอดออกมาในมุมมองของตัวเองผ่านจากศิลปินคนนี้อีกทีนึงยอดมากเย็ดเกยอดไปเลยผมว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่เลยว่ะแบบน้องคนนี้เขียนศิลปะละน้องคนนี้เขียนศิลปะน้องคนนี้เขียนศิลปะละใช่ปีแหละความเอาเตอร์ในรายการอ่ะความพยัญชนะอ่ะเนาะวาร์ปเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปติดตามผลงานน้องได้ครับ IG คนตามเยอะแยะมากมายไปดูผลงานที่นอกเหนือจากใน IG แล้วก็มีผลงานจริงๆที่ออกมาของเกิร์ลอยู่เรื่อยๆครับเป็นศิลปินตัวจริงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับSeed Fire, previous at Twitch Rapsoft.